ดีครับวันนี้ได้คุยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจครั้งแรกแห่งโลกในปีคศ1929เรื่องนี้มันคือตั้งชื่อว่า The Great Depression ให้คอนเท็กซ์นิดหน่อยอ่ะในยุคนี้อ่ะในอังกฤษเขาเรียกว่า The Roaring Twenties ยูอาจจะเคยได้ยินตอนยูอ่านหนังสือเรื่องGatsbyยูก็จะเห็นในฟิตซ์เจอรัลด์เขาสร้างภาพก็คือว่าเป็นอีเรอร์ที่มันมีกลิตซ์กลามเมอร์มีทุกอย่างแบบว่าก่อนในยุคนี้มันเพิ่งสงครามเพิ่งจบทุกคนแฮปปี้ทุกคนเขาก็ดีใจที่มีชีวิตเขาก็สเปนมันนี่มีเทคโนโลยีมาจากวอลทุกอย่างโปรเซสทุกอย่างเติบโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีคอนซูเมอร์คอนฟิเดนซ์เยอะขึ้นมีบริษัทเขาก็ไปลงทุนเยอะขึ้นEconomy มันไม่เคยแข็งแรงเท่านี้ก่อนหน้านี้เลย The situation is like a double-edged sword มันเหมือนดาบสองคมเลยอ่ะแบบว่าใน like from one perspective you เห็นว่ามันจริงว่าสิ่งพวกนี้มันทำให้ economic prosperity เกิดขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่ามันคือสิ่งพวกนี้ที่มันทำให้ system อันนี้ก็ collapse ในปี1คศ1929มันก็จริงว่าสินค้าเขาผลิตได้เยอะแต่ปัญหาก็คือว่าเขาผลิตเยอะเกินไปมันก็มี surplus แล้วก็ไม่มีคนซื้อมันก็ทำให้ confidence ใน system น้อยลงแล้วมันก็ทำให้ราคาแห่ง stock ก็น้อยลงตอนนี้พวก investor เขาก็ที่เขาลงทุนไปกับบริษัทพวกนี้เงินเขาก็หายไป confidence น้อยลงในตลาดมันก็ทำให้ราคาแห่ง stock มันก็ยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลงconsumer เขาก็กลัวเรื่อง economy เขาก็ spend น้อยลงนี่มันก็ทำให้ stocking ลง investor ที่เขาลงทุนไปเงินของเขาก็หายไปยิ่งเยอะแล้วก็ในวันหนึ่งนี้ economic history ที่เขาตั้งชื่อกันว่า black tuesday มันก็ลงต่อไปตอนนี้เหมือนมันไม่ใช่เหมือนละครนะเหมือนที่อยู่เห็นในหนังเหมือนที่วันนี้เห็นในหนังมันเป็นคือเรื่องจริงตอนที่พวก investor กระโดดจากตึกเพราะเขาแบบว่าโลนเงินมาเพื่อไปลงทุนในซิสเต็มที่เขาเชื่อว่าเฟลไม่ได้แต่จริงๆมันระเบิดหมดเลยแล้วก็ยิ่งในยุค globalization ตอนที่ทุกประเทศเขาเทรดด้วยกันนี่มันเอฟเฟกต์กับทุกประเทศเลยเพราะตอนนี้ของ US มันมีสินค้าน้อยลงแล้วก็มีคนในโลกเขาก็มีเทรดน้อยลงมันก็ทำให้ทุกประเทศจบลงเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นจาก Great Depression ในปีคศ1929สอนแล้วว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรชัวร์หรอก You are the sure เท่าไหร่ก็ได้ You are the confident เท่าไหร่ก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงปัจจุบันสอนแล้วว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสวัสดีครับ